เดียวลุยเดียวเที่ยวคนเดียวคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับท่านผู้ชมเพียงแค่เบาแจ๊กอัดเซียนเบาแจ๊กแห่นเด่นๆแห่นเด่นๆนะอยากจะขับรถเล่นลืมดูผมอัดคลิปเมื่อตะเกียอัดคลิปเมื่อตะกี้ลืมดูผมอ่ะไม่ได้เซฟผมดูภาพลักษณ์ไม่ดีสร้างภาพเดี๋ยวภาพลักษณ์ไม่ดีไบเกอร์ตะลอนไปชั่วคลิปนี้ก็จอดริมทางอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมจอดริมทางอีกแล้วโกโปรมันจะไปละมั้งโกโปรเปลี่ยนแบตนะครับเปลี่ยนแบตตรงริมทางล้างรถไฟพัทยากลางพัทยาใต้พัทยาเหนือมาเสียที่นาเกลือครับท่านผู้ชมไปต่อทุกทีเลยเวลาออกขับรถออกมาข้างนอกนี่นะมันจะมีปัญหากับไอ้นี่แหละไอ้แบตเตอรี่นี่แหละหลวมบ้างอะไรบ้างต้องมาเช็คดูใหม่ตอนนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้เวลา2:47 PMนะครับ2:47 PMบ่าวเจ๊กจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวแถวศรีราชาบ้างนะครับตอนกลางคืนนะครับปกติจะพาไปเที่ยวแถวระยองบ่อยเนาะก็มาได้มาแถวศรีราชานานมากแล้วอ่ะก็เลยอยากจะพาท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศตอนกลางคืนเนาะเดี๋ยวบ่าวเจ๊กจะพาท่านผู้ชมไปที่แถวเกาะลอยนะครับครับท่านผู้ชมมาได้ไม่นานมาได้ไม่ไกลนะครับแวะปั๊มก่อนครับเมื่อกี้ฝนมันตกอ่ะครับเอ้ยไม่ไปไหนไม่ถึงไหนเลยนะครับโอเคไม่เป็นไรก็เลยแวะตรงปั๊มน้ำมันนี้แป๊บหนึ่งไปกดสตังเอาติดตัวแล้วกันปิดไฟก่อนเดี๋ยวไงก็คอยแป๊บนึงเนอะจอดรถตรงนี้ก่อนวันนี้ใส่เสื้อสีเหลืองชุดสีเหลืองโอ้ไม่ใช่ชุดสีแดงโอเคใส่หมวกกันน็อกแล้วไม่ต้องถอดแล้วเพราะว่าเบลเจ้งไม่ได้เข้าไปข้างในนะไม่ได้เข้าไปข้างในก็กดตรงนี้แหละถอนเงินล้านเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมไปต่อครับตรงนี้แถวนี้ก็คือแถวศรีราชานั่นแหละใกล้ๆศรีราชาและแหลมใกล้ๆจะถึงแหลมฉบังนะครับเหี่ยวต่อครับรถต่อตอนกลางค่ำกลางคืนนี่แหละครับตึงบัดรับบัดนอนออกแอวตอนกลางคืนบ้างเนาะมัวแต่แอวตอนกลางวันกลางวันน่ะเบาแจ๊กจนพอดำเกียมเลยอ่ะโอเคเราก็ขับรถไปเรื่อยๆขับรถชิวๆวันนี้ก็คือแค่ไปเที่ยวขับรถเล่นเฉยๆนะครับท่านผู้ชมเราก็จะไปดูแถวศรีราชานอกแถวเกาะลอยว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่เบาเจ๊กไม่ได้มาตรงแถวเกาะลอยศรีราชานานแล้วนะครับท่านผู้ชมอากาศโอเคเลยอากาศเย็นสบายสบายตอนนี้ว่าอยากจะไปนั่งเล่นที่เกาะลอยเพราะว่ายังไม่เคยตอนดึกๆตอนมืดๆยังไม่เคยไปนั่งเล่นตรงแถวสะพานเกาะลอยอะครับวันนี้เลยนึกได้นอนนึกได้ว่าเราลองไปนั่งดูบรรยากาศตรงนั้นบ้างส่วนมากก็จะไปตอนกลางวันนะครับถนนโล่งแบบนี้นะขับรถสบายสบายขับรถสบายอกสบายใจไม่ต้องมาคอยระแวดระวังขับแบบช้าๆตอนนี้บาเจ๊ก็ขับประมาณยืนพื้นประมาณ90-100แค่นี้เองนะครับครับสำหรับเส้นทางเข้าไปที่เกาะลอยนอกจากพัทยามานะครับก็ขับเข้ามาจากมาจากพัทยาเนาะแล้วก็ผ่านศรีราชาผ่านห้างผ่านห้างอะไรอะห้างโรบินสันผ่านโรบินสันข้างหน้าเนี่ยเขาอยู่ฝั่งซ้ายเนาะ
ขับรถผ่านไปนิดเดียวเองนะครับแล้วเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าไปในเกาะลอยได้เลยนะครับมาเที่ยวคนเดียวใกล้ๆนะครับไม่ไกลจากพัทยานะครับประมาณแค่ไม่ถึง100โลนะครับไปกลับอะครับเนี่ยครับผ่านห้างตรงเนี้ยครับไปข้างหน้านะครับก็จะมีไฟแดงใช่ไหมจนลืมชื่อห้างแล้วไม่เคยได้เข้าเลยโรบินสันห้างโรบินสันตรงนี้ก็นานมากๆเลยไม่ได้เข้าเพราะว่าเราเข้าจนเบื่อแล้วสมัยก่อนเนาะเข้าไปตากแอร์นะครับไม่ได้ไปช้อปปิ้งนะครับเนี่ยครับป้ายก็จะเขียนคำว่าเกาะสีชังเนี่ยครับไปเกาะสีชังนี่เดี๋ยวเราก็เลี้ยวตรงไฟแดงนี่เลยนะครับอันนี้เลี้ยวได้เลยใช่ไหมบางมุมบางจุดนี่นะบางที่ก็เลี้ยวไม่ได้บางที่ก็เลี้ยวได้จนพงงต้องตั้งสติเราเองนะครับแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตรงข้างหน้านี่ก็จะมีวงเวียนนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงข้ามนี้เองนะวันนี้จะมีนักท่องเที่ยวกันเยอะไหมมานั่งกันเยอะไหมจัดตลอดแนวโอเคเลยบรรยากาศรถก็ไม่เยอะนักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่เราก็มาจอดเล่นตรงนี้ได้เลยเนี่ยโอ้โหนี่ตรงข้างหน้าก็เกาะลอยเดี๋ยวเราลองขับไปตรงวัดเกาะลอยก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาหาที่จอดแถวนี้สวยงามสะพานเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรีตรงนู้นคงไม่มีอะไรมั้งนะตรงกลางคืนอ่ะขับวนวงเวียนวนไปก่อนก็แล้วกันเนาะอ้อมข้างหน้าขับตรงไปเรื่อยๆตามเส้นทางเนี่ยครับมาตรงนู้นนะครับไปทางนั่งเกาะเรือนั่งเรือไปเกาะสีชังตอนมืดๆตรงนี้มันก็ไม่มีอะไรเนาะส่วนมากรถนักท่องเที่ยวเขาก็จะมาจอดกันตรงนี้กันเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเขาไอไปเที่ยวเกาะสีชังนอนกันนะเนาะโอเคเยอะเดี๋ยวจอดตรงนี้เดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศถ่ายรูปให้ท่านผู้ชมดูก่อนนี่โหคลื่นมันก็โอเคเลยนิ่งๆคลื่นไม่แรงตอนกลางคืนนะเนาะเนี่ยท่านผู้ชมดูบรรยากาศเนี่ยตึกราบ้านช่องตอนกลางคืนนี่มันก็มีเสน่ห์เนาะมันมีเสน่ห์ในตัวของมันเนาะมีแสงไฟออกตามห้องนู่นห้องนี่เนาะแล้วเราก็ได้เชยชมกับบรรยากาศความงามและแน่ตอนนี้ตรงนู้นอ่ะฟ้ามันแลบอ่ะฟ้ามันแลบฝนมันจะตกอีกแล้วเดี๋ยวปิดรถก่อนเดี๋ยวเขาลำคาญเดี๋ยวเขาจะลำคาญนี่ครับท่านผู้ชมเหมาะก่อนเหมาะเนาะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อนจะถ่ายรูปได้จะได้อ่ะปิดไฟไปแล้วอ่ะตอนนี้ก็เพิ่งส
3ทุ่มครึ่งเอง3ทุ่มครึ่งตอนแรกบอกแจ้งนึกว่า4ทุ่มแล้วเนาะมันบรรยากาศนี้มันแบบเงียบเงียบสงบเนี่ยมันเลยดูว่าเหมือนจะดึกเนาะแต่จริงๆแล้วก็แค่ประมาณ3ทุ่มครึ่งเองนะครับท่านผู้ชมก็ยืนอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายอยู่ตรงนี้นะครับกับสหายของบอลแจ็คนะครับ CB 500 Touring นะครับมาเป็นผีบ้าผีบอตรงสะพานนี้แหมแล้วอยู่แบบนี้ก็โอเคนะครับเป็นส่วนตัวด้วยสนุกสนานเนี่ยครับดูสะพงสะพานดิมันก็ไม่ยาวมากนะสะพานที่จะไปเกาะลอยเนี่ยครับก็ยืนอยู่บนตรงเกาะลอยนี่แหละมืดๆหน่อยนะครับยืนโทรศัพท์ไม่ใช่ถกน้ำอีกนะอยู่ไปก็หิวแถวนี้ไม่มีอะไรขายเลยนะไม่มีอะไรขายก็ดีนะที่บ่าวเจ๊เอาพกขนมปังมาด้วยอ่ะเอาขนมปังแล้วก็เอาน้ำเปล่ามาด้วยเนาะเดี๋ยวเปิดกินก่อนคนเดียวเอามานิดเดียวพอไม่ได้เอามาเยอะไม่ได้ห่อข้าวมานะครับรอบนี้ไม่ได้ห่อข้าวแต่เอาขนมปังไส้ครีมมานะครับแค่นี้ก็พอแล้วครับแก้กระหายแก้กระหายอันเดียวอีแม่ซื้อไว้บ่าวแก้กันเลยเอามากินเลยใส่ใบเตยดูใบเตยมีนิดเดียวเองอ่ะใบเตยมีนิดเดียวเองนุ่มอร่อยหวานแต่จริงๆแล้วไม่ค่อยชอบหวานสักเท่าไหร่ชอบเปรี้ยวมากกว่าเดี๋ยวนี้เราเริ่มหิวไม่มีของขายตรงนี้ที่อื่นอ่ะเขามีขายแต่ขี้เกียจขับรถไปซื้อกินแล้วนะถุงพลาสติกนะยาวทิ้งเกลื่อนนะครับถ้าไม่มีถังขยะนะเราก็ใส่ในปี๊บรถเอาไปทิ้งที่บ้านที่นี่มีหนุ่มสาวมายืนกอดกันตรงสะพานด้วยมายืนกอดกันตรงสะพานเห็นแล้วว่าอิจฉา สบายสบาย มาคนเดียวลุยเดียวเที่ยวคนเดียวกินน้ำก็สงบเงียบดีนะครับวันนี้นะครับทุกผู้ชมเราอาจจะมาช่วง4ทุ่มแล้วก็ได้เนาะเพราะว่าตรงช่วงเย็นๆนี้เขาคงจะแบบคนมาเยอะนะแถวเนี้ยจะมานั่งชมบรรยากาศตรงพระอาทิตย์ตกดินอ่ะชิวๆแต่ตอนนี้บ่าวแจ็คมาตอนช่วงดึกๆหน่อยมันก็โอเคเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับท่านผู้ชมเพียงแค่เบาแจ็คอัดเซียนเบาแจ็คแห่นเด่นเด่นแห่นเด่นเด่นนะอยากจะขับรถเล่นอยากจะบิดข้อไม้ข้อมือเล่นบันไดนะครับภาษาเหนือพุ่นห้องว่าแห่นนี้ของพุ่นภาษากลางนี่เขาบอกว่าอะไรอ่ะก็ไม่รู้ไม่บอกดีกว่าสดีสดิ่งอะไรประมาณนั้นนะลืมดูผมอัด
คลิปเมื่อตะเกียอัดคลิปเมื่อตะกี้ลืมดูผมอะไม่ได้เซฟผมดูภาพลักษณ์ไม่ดีสร้างภาพเดี๋ยวภาพลักษณ์ไม่ดีได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับได้เวลาปิ๊กบ้านแล้วนะครับท่านผู้ชมจะไปดีลืมนะครับสนับสนุนช่องนะครับกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบาแจ็คด้วยนะครับ